สวัสดีครับวันนี้อยู่กันใน Minecraft Pokemon กันอีกแล้วนะครับผมซึ่งภารกิจของเราวันนี้คือการสุมวงล้อนะครับแต่วงล้อรอบนี้นะครับมันแตกต่างจากรอบก่อนตรงที่ว่ารอบก่อนเล่นพิกซัมมอนรอบนี้เราเล่นคอปเปอร์มอนเป็นหมดที่เล่นง่ายกว่าเดิมแล้วก็สบายกว่าเดิมเยอะแยะเลยนะครับผมโอเคครับก็สำหรับภารกิจในวันนี้นะครับป้าเริ่มสุมวงล้อดีกว่านะครับเริ่มจากคนแรกนะครับผมอันนี้เราจองทีเดียว6ตัวเลยเนาะเลยจะได้แบบง่ายๆเอาแบบคนละ6ตัวเลยนะครับมาเริ่มจากตัวผมแล้วกันผมตัวแรกดีโอก้าอันนี้เราอันนี้ผมบอกแล้ววงล้อของเราเนี่ยจะเป็นแบบว่าจะเป็นในวงล้อในรูปแบบของเทพนะครับเทพซูโดแล้วก็พวกโปเกมอนแบบว่าที่มันเก่งๆนะครับผมในคอมโบมอนที่ผมคิดว่ามันเก่งนะแล้วก็ออกมามาตัวต่อไปครับลูนาร่ากีราดอนเอ้ยมังกรน้ำโอเคครับมังกรน้ำกีราดอนครับตัวต่อไปครับมาดูกันตัวต่อไปที่เราได้เพาเกียลิซาร์ดอนโอเคครับมาสุดท้ายครับไคริวโอเคต่อไปครับของเบนครับของเบนตัวแรกเป็นตัวมังกรสามหัวครับไฮเดรกอนนะครับตัวต่อไปครับเป็นเลจิล็อกครับโง่นะครับเอ้ยพูดไม่ได้ตบปากเลจิล็อกนี่เขาเก่งในรูปแบบของเขานะครับจริงๆเป็นโปเกมอนที่ใช้งานได้ดีนะครับในรูปแบบของเขาถ้าเกิดสมมติว่าพวกคุณใช้กันเป็นนะครับรอบก่อนกูโดนด่ามาแล้วว่ากูด่าโปเกมอนตัวไหนโง่นี่คือกูโง่เองนะครับมาต่อไปครับเอ้ยนกสายฟ้าครับต่อไปครับมาเมตาโกดต่อไปครับเป็นนกวายอีวอร์ทัลตัวสุดท้ายของเบนครับตัวสุดท้ายของเบนได้เป็นอาร์ติคูโน่ครับนะครับน้องกิชของเราตัวแรกเป็นมิวทูเชี่ยโปเกมอนตัวที่เขาเรียกว่าเก่งเกือบสุดในเกมแล้วกูดว่าโอ้มังกรล้วนตัวนี้เป็นซูโดนะครับเป็นมังกรหอยทากและจิกิกัตตัวนี้เก่งมากๆเลยนะครับถ้าเกิดพวกคุณใช้กันเป็นนะครับจริงๆเนี่ยทุกตัวมาตัวต่อไปดีกว่าครับมาชาโดครับมายาอ่ะมาชาโดต่อไปของตัวกิดนะครับจะเป็นทาปูเลเล่ครับตัวต่อไปครับตัวต่อไปของกิดจะเป็นมาเจน่าครับอ๋อโปเกมอนรู3-4แล้วนั่นเองนะฮะเหล็กโอเคครับตอนนี้พี่กิดต้องครบแล้วต่อไปของน้องแท้นะครับน้องแท้โอ้น้องแท้นี่มาดูโปเกมอนของเขาดีกว่าว่าตัวแรกเขาจะได้ตัวอะไรตัวแรกได้เป็นเซอร์นิฮัตแฟร์รี่ตัวนี้โคตรโหดมึงบอกเลยโหดสัสตัวต่อไปครับเป็นบัสโฮครับอันนี้ตัวนี้เลยตัวมึงเนี่ยต่อไปครับตัวอะไรครับขอตู้ใหญ่ๆโอ้โหตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กตัดเจ๊งเมโลเอต้าโอ้โหตัวเล็กตัวนี้ตัวสุดท้ายครับของน้องแท้จะเป็นนกไฟมาก็เดี๋ยวทำการโปเกสปอร์แล้วก็เอามาสเตอร์บอลที่เรามีจับเลยนะครับโอเคครับมาตอนนี้นะครับมีคนที่เปลี่ยนเสร็จแล้วคือน้องเบนซ์ซึ่งผมจะทำการสู้น้องเบนซ์ก่อนแล้วกันนะครับเอ็งพร้อมสู้กับพี่หรือยังน้องผมมาละมาเริ่มเลยมาเลยกดอาร์มากดอาร์มากดอาร์มาติดปะเอ้าเฮ้ยไหนบัตเทิลนี่ไงท้าดวลแล้วเออมาตัวแรกของผมครับเป็นดิอาก้านะครับสู้กับเดียวกล้าไปบอกไอ้โง่ตัวมึงอ่ะตายแน่นอนนัดเดียวครับจอดผมบอกเลยเอ้ยอุ้ยเลอร์ออฟไทม์แต่พลาดบ้ามาการคำรามแห่งเวลาเลอร์ออฟไทม์ครับเดียวกล้าป้าบอกแล้วนัดเดียวมันจอดเลยเดียวกล้ามันตัวโหดครับตัวต่อไปครับที่น้องเบนจะเอามาเป็นตัวอะไรเอ่ยเป็นอู้ยนกวายโอเคนกวายแหมนกวายตัวนี้นะครับเป็นโปเกมอนบินผสมกับชาโดว์นะครับหรือว่าความมืดนั่นเองซึ่งจริงๆแล้วเดียวก้าของเรานั้นไม่น่าจะมีตัวอะไรที่สามารถสู้กับตัวนี้ได้ตัวอื่นแล้วกันนะมาแล้วกันดิมาเลยใครรวยมาอุ้ยติดคนแรงอุ้ยติดคิดที่เข้าตัวอะไรดิยากมากมานี่แล้วกันดิเกียร์ลาดอนครับเกียร์ไปถ้าโจมตีทางนี้ผมว่าถ้าเกิดมันโดนอะไรไอ้นี่ตายอุ้ยลมพัดพลาดไอ้น้องเด้อเกียร์ลาดอนผมใช้เคียวน้ำแข็งเจ็บอยู่ตะกี้ไปเคี่ยวน้ำแข็งอะไรเองก็ตีไม่โดนอีกแล้วอะไรดีวะเคี่ยวน้ำแข็งอู้ทำอะไรอ่ะใช้ท่าอะไรอ่ะใช้ท่าพลังจิตครับเออเคี่ยวน้ำแข็งไปทีนึงโลกอะไรเจอเกียร์ดอสไปต่อไปเองเอาตัวเลยมาเอเบนว้าวโอ้เมตาโกดว่ะตัวนี้มันเปลี่ยนตัวเลยเมตาโกดเปลี่ยนตัวเลยมาเลยใหญ่แล้วพอไม่เห็นเลยมิสเตอร์ดอนเป็นไฟป่ะมาไอ้น้องพ่นไฟความเร็วเมตาโกดไม่น่าสู้ชาริซาร์ดได้นะครับเปลี่ยนผมคิดว่าเป็นตัวอีกแล้วอ่ะตัวอะไรอ่ะนกน้ำแข็งโอ้ยมันก็แพ้ไฟเหมือนกันอ่ะไอ้โง่มันเป็นนกน้ำแข็งมันจะชนะไฟได้ยังไงนกน้ำแข็งน่าจะแพ้ความเร็วชาริซาร์ดผมนะครับไปตัวต่อไปครับนั่นคือเป็นตัวอะไรโอ้ยตัวนี้อีกแล้วอ่ะเปลี่ยนตัวเลยครับตัวที่ผมจะออกมานั่นคือเทพแห่งการเวลาเดียวก้าโอ้ยเจ็บเจ็บเลนจีทำแล้ววะฮะประธานนี่ไปแผ่นดินไหวโอ้ยทำไรอ่ะไปแผ่นดินไหวปาบเดี๋ยวไอเจ้าตัวเลยมาสู้อีกหมดดังทันเดอร์โอ้ยทันเดอร์ว่ะไม่รู้ไทยท่าอะไรท่านี้แล้วกันเนี่ยการคำรามแห่งเวลาโอ้ยดีไอครับใส่ฟ้าใส่ทันเดอร์มือใส่โต้มเฉยเลยมาทันเดอร์เหรอเอ็นเจอนี่หน่อย
หรือสัตว์ดอนดีป่ะคนไฟเลยไปเรียบร้อยหมดยังลูกพ่อลูกพ่อโอ้ยชิบหายโอ้ยเมตากอสโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรเมตากอสมันไม่สามารถที่จะความเร็วสู้กับลิซาดอนทันหรอกนะครับใช้พลังจิตใส่ลิซาดอนผมลิซาดอนผมโดนพลังจิตไปเกือบตายครับแต่ไม่ไหวครับสปีดเมตากอสตามลิซาดอนผมไม่ทันหรอกมันจบแค่นั้นแหละไอ้คนไฟครับจบเลยคนแรกเรียบร้อยผมเป็นฝ่ายชนะมาต่อไปครับเป็นระหว่างศึกระหว่างโลกิตพระเจนโนลิงพร้อมยังจริงๆผมก็ไม่ได้กลัวนะครับกดโลกิตกด R ตรงโลกิตกด R กด R ใส่การ์ดขี้ขวาตัวแรกครับอุ้ยเลจิกิการ์ดของโลกิตสู้กับเซนิอัตมิวทูนั้นโอ้มิวทูน่าจะโดนเซนิอัตตบได้อยู่ครับมันดูไม่ได้อ่ะคุณโง่อ่ะโอเคครับมิวทูโอ้ยใช้ติดฐานุภาพครับตอนนี้ครับผมโลกิตโดนโอ้มิวทูโดนเซนิอัตตบยับเลยครับเซนิอัตมันตัวโหดอ่ะตัวมันโฟเกินผมบอกเลยตัวเป็นโฟอ่ะมูนโฟโอ้ยเซนิอัตติดคอนฟิวครับสับสนกับตัวเองครับมีโอกาสตีตัวเองได้มาอุ้ยตอนนี้อัดใช้ท่าอินไฟต์ใส่มิวทูครับปาดมิวทูไปกระจอกนี่ไอ้กระจอกต่อไปครับเลจิกิการ์ดครับเลจิกิการ์ดความสามารถคือถ้าเกิดไม่ครบ8เทิร์นพลังมันจะไม่พลังมันจะไม่ถึงครึ่งนะครับต้องรอครบ8เทิร์นพลังถึงจะครบเจอกันตําแหน่งปวดเลยโอเคครับแต่เลจิกิการ์ดเลจิกิการ์ดนั้นถ้าเกิดใช้ท่าต่อยจะสามารถเอาชนะคาบิก้อนได้แบบง่ายดายนะครับท่าเรอแล้วกันนะเรออุ้ยเลจิกิการ์ดใช้ท่าต่อยครับแต่พลาดอุ้ยเอาไปเลยกิกัสกิกัสเอาวันนี้กิกัสค่ะแสนแรงมาโอ้ยโอ้ยไม่เจ็บเลยแสนแรงโอ้ยไม่เจ็บเลยตัวกิกตายอีกแล้วเลือกตัวดีๆครับโอเคครับต่อไปมาชาโดครับโปเกมอนความมืดมาแล้วไอ้เจียวเล่นเดียวโจออกมาจิ้มตะเจ้าด้วยตาแพทตินัมโอ้ยไปโดนไตเอ้ยไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บยังก็ขอท่าแรงตัวเลยนะถ้าเกิดตัวนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะไม่น่าตัวไอ้แท้ไม่น่าสามารถโจมตีมาชาโดได้เพราะมาชาโดเป็นผีวะนี่ไงตีไม่ได้ผลครับท่าของตัวหมัดไอ้แท้ไม่สามารถตีมาชาโดได้เลยครับนิดเปลี่ยนทำไมวะโอ้ยไฟเยอร์ต้องใช้โจมตีที่เป็นพิเศษที่แบบว่าเช่นการพ่นไฟการใช้พลังจิตถึงสามารถชนะตัวนี้ได้ก็มอดใหม่เลยแล้วกันนะอุ้ยแต่มาชาโดเร็วกว่าว่ะมันจบแค่นั้นแหละอุ้ยมอดใหม่ทีเดียวมาชาโดกับตายฮีทฮะโอ้ฮีทเอ้ยมึงยังไม่ฮีทเลยตายทำไมเนี่ยคือความเร็วมันต่างกันครับงั้นขอส่งโปเกมอนสุดจิ๋วไปแล้วกันนะอุ้ยโอ้ยสี่จิ๋วอันนี้คือโปเกมอนตัวนี้เก่งครับจริงๆมันเก่งทุกตัวแหละครับแค่ผมเล่นได้เป็นขอโทษนะครับเก่งก็ฮีทแหละไม่เหลือครึ่งนึงแล้วเนี่ยไม่น้องคือมึงต้องพูดดีๆไม่งั้นมึงโดนตราชาโปเกมอนไล่ด่ากันเลยเรื่องของผู้แม่งแล้วกันนี่ไงเห็นไหมมันเก่งมันฆ่ามาชาโดได้แล้วเนี่ยดูนี่ครับต่อไปมาเจน่าครับเหล็กมันคือเหล็กเลยเหล็กพลังจิตหรือเหล็กแฟรี่ผมจำไม่ผิดนะใครก็ได้บอกดีเอารู3-4มาไปเลยรู3-4ของพี่เอาเว้ยโปเกมอนโอ้ไม่รู้ไอ้ต้าครับโปเกมอนน่าจะเป็นพลังจิตนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะโอ้ยการตีไม่ค่อยได้ผลอยู่แล้วครับเพราะว่าเหล็กหน้าทีนะเหล็กมันเป็นเมตาที่แบบเมตาที่แบบว่าใครก็ตีไม่ค่อยเข้าครับนี่ไงอย่างที่บอกครับโปเกมอนที่เก่งต้องมีเหล็กกับแฟรี่นะครับได้เลยถ้าแฟรี่ออกมาคาบิกอนบ้วนปากไปแล้วดุมนิ่มตัวนี้ไอ้ถ้าเกิดเป็นตัวนี้ได้ใช้ร่วงกล้ามต่อยมันได้ต่อยได้เจ็บเลยเจ็บแบบเจ็บเลยถ้าต่อยโดนนะพลังสุดขีดต่อยมันไปบอกแล้วถ้าต่อยโดนมันเจ็บเฮ้ยครับอุ้ยไม่สามารถใช้ท่าซิงโครน้อยกับกระโจนไฟตัวร่วงกล้ามได้เชี่ยฮะอุ้ยเลือดมันเหลือหนึ่งว่ะมาร่วงกล้ามติดชาได้ครับเรียบร้อยตายก่อนตัวมาจิน่าขอให้กินเร็วกว่าครับเร็วกว่าแล้ววะอุกซี่ครับเอาว่ะมาจิน่าตายแล้วต่อไปครับขอให้กินเป็นตัวโอ้ยนูเมเกลครับหรือว่าตัวมังกรโอเคมังกรทีเดียวไม่จอดอยู่แล้วแต่ไอ้แท้จอดตัวนี้ช้าตัวนี้เป็นมังกรที่เน้นถึกครับช้าแต่ว่าเป็นตัวที่จะเน้นเป็นเรื่องการเล่นการอึดมากกว่าก็ได้อารมณ์เดือดแต่ถ้าเกิดเอ้ยตัวนี้ถ้าเกิดว่าเซนิอัตใช้ท่านี้แหละชนะไอ้กระจอกนะครับทาปูเลเล่ทาปูเลเล่อารมณ์เดือดพ่านอุ้ยตีมาสิไม่อยากตีเลยใช้พลังจิตก่อนว่ะทาปูเลเล่มันเร็วกว่าว่ะเร็วไหมผมเหลืออะไรเหลืออะไรออกมั้ยไปเลยไปเลยต้าว่าตัวนี้ชนะเลยเลยต้าชนะเฮ้ยดีไงนี่ไงดูนี่เอาเดี๋ยวดิเรียบร้อยครับผมโลกิตเป็นฝ่ายชนะในรอบนี้ครับไอ้แท้แพ้แล้วไปฮิวไปมาครับถึงเวลาแล้วที่ผมต้องสู้กับโลกิตครับอันนี้ลำบากแล้วมาน้องพร้อมยังน้องกดอาร์มามาครับตัวแรกอุ้ยไม่ค่อยอยากเจอตัวนี้เลยว่ะเป็นตัวที่ผมไม่ชอบหน้ามันเลยฮะตัวอะไรครับมาซาดอนต้องเจอกับตัวอะไรอ่ะกิกัสกิกัสกิกัสท
ถ้าเกิดไม่ครบ8เทิร์นมึงก็เป็นแค่กิกัสวะเอาเป็นโลกอ่ะหุยหุยโคตรแรงอ่ะลำบากผมแล้วงานเนี้ยงานนี้ลำบากผมแล้วผมว่าผมต้องเอาตัวอื่นมาใช้ว่ะกิกัสกิกัสกิกัสนี่แล้วกันนี่ลูนาร่าครับคิดไม่ออกลูนาร่าไปใช้ก่อนใช้บูนฟอสกิกัสได้ตีได้ตีลูนาร่าไม่เข้านะครับเพราะว่ากิกัสเป็นท่าต่อยลูนาร่าผมเป็นผีกูตีผมไม่เข้าไปจบแค่นั้นแหละตีก็ไม่เข้าหรอกเปลี่ยนตัวนะมึงอ่ะบอกแล้วมันตีไม่เข้าอุ้ยมันตีเข้าอ่ะแต่เข้านิดเดียวมาผมว่าแล้วใช่ไหมต้องเปลี่ยนตัวครับผมก็เลยเตรียมพร้อมไปแล้วที่จะใช้ท่านี้ผ่านละผมนี่ผมควรจะเปลี่ยนตัวนะเว้ยโอ้โหอะไรเดียวใครรวยมาเลยใครรวยอารมณ์เดือดท่านอารมณ์เดือดท่านมาเปลี่ยนตัวอะไรอะกิกัสโอ้ยกิกัสจะเอาอะไรมาสู้กับอารมณ์เดือดท่านอารมณ์เดือดท่านดีเป็นไงเอามากันเฉยเอามากันเฉยว่ะมาเจน่าครับโอ้ต้องใช้อารมณ์เดือดท่านอีกแล้วอะคือแบบมันทำอะไรไม่ได้อะมามันทำอะไรมาเจน่าไม่ได้มาเจอมาเจน่าแฟรี่โอ้มันทำอะไรเดี๋ยวทำอะไรเดี๋ยวตัวอะไรเดียวเป็นตัวอะไรเดียวเป็นตัวอะไรเดียวมาโอเคครับโอ้ยเจ็บเฉยไปกันเลยมาเดียวก้าแล้วกันไม่อยากให้ตัวนี้เลยอ่ะตัวนี้แบบยังไงก็แพ้มาจิน่าว่ะแต่ลองดูครับถ้ามันตีทันนะมันจะชนะโอเคครับซิงโครนอยทำอะไรผมไม่ได้ค่อยได้ผลมาอุ้ยมาเดียวก้าจัดมันมาชาโดนี้พอคุยกันได้อยู่ครับพลังปัตตพีโอ้ยทำไรน้องมาเจ็บไปหน้าพลังปัตตพีอุ้ยหมัดไฟคิดว่าคุณจะทำอะไรผมได้หรอวะพลังปัตตพีเดียก้าไม่แพ้ไฟนะครับถึงมันจะเป็นมังกรเหล็กก็ตามทีนะครับแต่ไม่แพ้ไฟไม่รู้ทำไมจำไม่ได้แล้วตัวนี้โคตรเกลียดเลยอะเกลียดหน้ามากเลยอะนี่แหละนี่การคำรามแห่งเวลาอุ้ยทาปูอันนี้มันเป็นนั่นเนาะโอ้ยทาปูนี้ผมเพิ่งรู้ว่าทาปูนี้เป็นแฟรี่แล้วมันไม่ใช่ไอรอนเทลอะกำลังคิดอยู่ช่างแม่งโอ้ยโอ้ยโอ้ยตัวผมตายแล้วเลยเดียใครรวยมาใครรวยอุ้งมือสัมผัสพิเศษเฉยอะไรทำอะไรแล้วอะลมพายุลมพายุใครรวยน่าจะแทงได้อยู่ใครรวยมันเป็นแบบคล้ายๆตัวอ้าเลยคนละหนึ่งไอ้ควายแพ้กูนี่ไงเลยมิวทูโอ้ยลมพายุโอ้ยใครรวยใครรวยลมพายุลมพายุรู้ล่วงหน้ามันแค่แบบว่ามันเป็นเหมือนท่าโจมตีแบบเหมือนอารมณ์แบบอีก3เทอมหนึ่งก็ตีมึงอะถ้ามึงยังยืนอยู่นะมาอะไรดีอะไรดีอะไรดีอุ้ยติดสถานะมึนด้วยครับตอนนี้โอ้ยใครรวยแพ้ไปแล้วตอนนี้เหลือแค่2ตัวแล้วครับมาเฮาเกียร์เป็นท่าอะไรดีไปเชี่ยวเลนติดสถานะน่าจะได้อยู่อุ้ยเจ็บป้าโอ้แต่มันเอาผมเจ็บกว่าวะหมดแล้วหรอเอายางอุ้ยนี่ไงรู้ล่วงหน้ามึงรู้ล่วงหน้ามึงมาทำร้ายกูแล้วอะไปเชี่ยวเลนเฮ้ยอดูซับไปทำไรอ่ะเรียนเพิ่มสามไปให้มันจบไปไปกินจบก่อนไปเชี่ยวเลยจบยังเรียบร้อยครับรอบแรกผมเป็นฝ่ายชนะในราวหนึ่งโอเคครับมารอบแรกจบไปรอบสองดีกว่าโอเคครับมาเริ่มจากผมก่อนนะครับผมตัวแรกได้เป็นทาปูฟินี่พี่เห็นอะไรวะไม่มีโอ้โหทาปูฟินี่บ้าเปล่าต่อไปครับโซคาริโอจิราชิโปเกมอนขอพรครับทับบูโคโคโซโลอาร์คสุดท้ายครับผมเนคอสมาโอ้ไม่กันเดียวเลยคอสมาใช่มันไม่ได้อันต้าเนคอสมาต่อไปครับตัวของกิดน้องกิดที่2นะกิดทับบูบูรูทับบูอีกแล้วกาชอมกิราติน่าอาคนายตัวอะไรอ่ะอันต้าเนคอสมาไปแล้วมาเนี่ยดูล่างมันอ่ะดูดิโคตรเท่ล่างแบบเหมือนโกเซนอ่ะกิดตัวสุดท้ายดักกระเพรามังกรผีอีกแล้วโอ้โหมังกรผีแม่งเยอะแท้ต่อไปครับไอ้แท้แท้ตัวแรกได้เลยแท้ไอรอนลิฟโอเคแพ้ไฟ2เท่าแล้วกันนะตัวต่อไปครับบังกิรัตกอซิลล่าวิกตินี่โปเกมอนหนึ่งใช้ชนะครับเก่งนะตัวนี้พลังจิตต่อสู้เอ้ยทำไมปราบโอ้ดาบดากลัวแต่ละฮอกกิ้งเมกมันเก็บตัวมันเก็บภาพใหม่ครบเลยว่ะตัวต่อไปครับขอให้แท้เป็นมิวต่อไปครับตัวสุดท้ายขอให้แท้เป็นเลควาซ่าโอ้เป็นเล็กเป็นเล็กเลยตัวไข่เป็นอุ้ยตัวไข่เป็นมี5ตัวเพิ่มอีกตัวนึงแค่ละกันเพิ่มอีกตัวแค่ละกันเนี่ยเอาตัวอะไรเดี๋ยวตัวท้ายไม่อยากได้ตัวอะไรอ่ะเกนินจาไปเฮ้ยกบนินจาเลยอ่ะจูมันจะเอาไว้ทำบอลมันจะบอลไม่มีโก้โอเคครับมาศึกแรกนะครับผมสู้กับเจนโนริงมาไอ้น้องเองพร้อมยังมาเลยออกมาเลยตัวแรกขอให้แท้ตัวอะไรวะโอ้บังกิลาสไม่อยากเจอตัวนี้เลยอ่ะเอาล่ะมีคำรามไม่ด้วยหรออ่ะลองหน่อยตัวนี้ตัวอะไรครับแผ่นดินไหววายอ้าวกูโดนหรอโอ้เจ็บ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 เพราะว่าผมควรเดี๋ยวก็จะได้ไปเก็บมาตัวอื่นนะชื่ออะไรวะลืมชื่อแล้วตัวแรกออกมาไอ้ลอนลีฟตัวมันเล็กเล็กจังเลยตัวคนที่โกงไอ้ลอนลีฟอ่ะใช่หรอโมทำไมมึงเจอท่าอะไรมันตัวอะไรตัวมันแรกสุกาเรโอมาสุกาเรโอสู้กับไอ้ลอนลีฟใช้ท่านี้เลยแฟร์ไดฟ์โฟใช้แฟร์ไดฟ์โฟใช่ไหมกู
่าอะไรไม่ไหวลองตามั้งอุ้ยเจ็บแฟร์ไดรฟ์ไปเลยโอ้ยตัวกูเจ็บด้วยไงออกมาอุ้ยตัวนี้ไม่อยากสู้เลยอ่ะเป็นตัวแล้วกันนะผมไม่อยากเจอตัวนี้ตัวนี้น่าเกลียดอ่ะขึ้นมังกรอ้าวขึ้นมังกรทำอะไรกูไม่ได้หรอกไอ้โง่อันจ้าคอยดูกูบอกแล้วมันทำอะไรไม่ได้หรอก็เปลี่ยนตัวเอาท่านี้ไป Nature of Madness ครับความสามารถของมันก็คือว่าทำให้เลโคซ่านั้นเลือดหายไป 50% ฮ่าฮ่าฮ่าแค่50ไอ้น้องอารมณ์เดือดพ่านอารมณ์เดือดพ่านมันก็ทำอะไรกูไม่ได้ผลเพราะกูเป็นแฟรี่ไอ้โง่อะไรคือแฟรี่วะไอ้เหี้ยไม่รู้แฟรี่คือท่าแฟรี่คือท่าที่ท่ามังกรใช้ไม่ได้ผลไม่ว่าทำไงก็ตามทีมันกาลูกขอจนตีไหนนะกาลปล่อยมาแม่งเลยไม่ชอบตัวนี้เลยวะมาโซโลอาร์คไอ้ทำไมโซโลอาร์กูกลายเป็นหน้าดีวะอ๋อดีไงเออโซโลอาร์คมันโปเกมอนที่แบบว่าสามารถนั่นได้สามารถลอกเลียนแบบตัวโปเกมอนตัวอื่นได้ผมลืมใช้ท่าอะไรดีหลอกลวงปากนี่ไงตัวโปเกมอนกูมินอยู่เห็นไหมลืมเอาเลยมิวมิวหลอกลวงตัวมันเล็กนิดเดียวปากโอ้มันต่อยกูดิโอ้ยไม่ต่อยมันคือตายเลยโอ้ยเจ็บมาตัวเล็กมิวเราเลยสู้ดิอ่ะนี่เลยเนี่ยตัวเล็กเหมือนกันตัวเล็กนิดเดียวเฮ้ยมีชั่วแล้วอ่ะเข้ามาที่ฐานการทำลายล้างโอ้ยแตกไปแล้วหยดน้ำแห่งชีวิตโอ้ยตัวพลังจิตชุบชุบปิ้วตีไม่ให้เข้าเลยปิดผนึกปิดผนึกแทบทำอะไรปิ้วโอ้ยการทำลายล้างมาแล้วโดนดักตกไอ้โง่ยาอ่อนตัวอะไรไปดูนี่มาออกมานี่คำรามก่อนรอบหนึ่งนะครับให้ตัวคุมขวัญถ้าอารวาสเอ้าโอ้เจ็บเฮ้ยแกน่ะทำอะไรฉันไม่ได้หรอกไปเลยถ้าอารวาสพาวเวอร์จิมปับไม่เจ็บไม่คันโอ้เจ็บทำนี้กันดิเอาล่ะฉันขอดูดพลังแสงจันทร์มาเลยถ้าแสงจันทร์แสงจันทร์เหรองั้นกูเอาไอ้ควายที่มันกำลังจะตายไปเลยแล้วกันนะอะไรกูดูดไปเลยเต็มที่อะไรกูดูดพลังจากสภาพอากาศสภาพอากาศของฉันเพิ่มพลังให้ฉันอะไรกูดูดพลังสภาพอากาศกูพูดอยู่อารมณ์เดือดพ่านโจนตีมันไอ้ควายเหลือ3ต่อตายกูซาไปแล้วไอ้น้องโอเวอร์รู้จักเหรอโอ้แข็งแกร่งโอ้ยโดนพายุทะเลทรายพัดตายจอออกมาเลยก็ซิล่ามาเลยทาปูนั่นเป็นความหวังของฉันไฮโดรปัมป์แสงอะไรมันจะอยู่อันนี้เฟอร์รี่ใช่ไหมเอออันนี้เฟอร์รี่ใช่ไหมเฟอร์รี่อันนี้เฟอร์รี่ใช่ไหมเฟอร์รี่อะไรวะอ่ะเฟอร์รี่ก็ได้เฟอร์รี่ก็ได้อ่ะพ่นไฟแล้วกันนะคุณไม่แค่พ่นไฟก็พ่นแม่งเลยโอ้ยเนเชอร์แมเน็ตไปอุ้ยเนเชอร์แมเน็ตไม่ได้ผลว่ะก็พ่นไฟเลยบื้นไปเอาไว้บื้นพ่นมันเออผมไม่ใช่ท่านี่วะผมคิดอยู่มูนฟอร์สเปล่าไอ้กระจอกเอ้ยเรียบร้อยผมชนะเหลือแฟรี่เอ้ยทาปูมันทาปูก็เก่งกันนะเนี่ยผมไม่น่าไปด่าทาปูในพาร์ทก่อนเลยทาปูไม่โคตรโหดเลยอ่ะเวรี่กูดผมชอบมันมากเลยโคตรรักเลยพวกทาปูมาสู้กันโอ้อากโยงกับกาเบียสครับอากโยงก็คือมังกรพิษนะครับกาเบียสคือมังกรดินถ้าเกิดสมมติว่าอากโยงสามารถใช้ท่ามังกรใส่กาเบียสได้อากโยงมีโอกาสชนะแต่ถ้ากาเบียสใช้ท่าก่อนอาเบียสก็ชนะแต่อากโยงมีความไวที่เหนือกว่าครับถ้าเกิดตามสแตทความไวอากโยงน่าจะเหนือกว่าเยอะนะครับบอกเลยกาเบียสไม่น่าจะเอาชนะได้นะครับที่ผมคิดไว้เอาเรียบร้อยครับตัวนั้นก็เท้าไปเลยโอ้ยทาปูทาปูตัวนี้ครับมังกรใช่ไม่ได้ผลครับแถมตัวนี้เป็นทาปูอะไรวะผมไม่รู้ว่าทาปูน้ำปะหรือทาปูพืชเหรอโอ้ยทำอะไรวะอะไรวะไปต้นแจ๊บไงเฮ้ยครับใช่ครับท่าพิษจะทำร้ายแฟรี่คูณ2ครับบอกเลยเรียบร้อยครับท่าพิษมันทำร้ายแฟรี่เหรอตัวอะไรครับตัวอะไรมองไม่เห็นว่าตัวอะไรเนี่ยกินอ๋อกินแล้วตีหน้ามังกรวะมังกรวะอู้ดากอนลัชโคตรแรงโอเคครับโอ้ยถามอากุโยงไม่ฟื้นฟูให้พีด้วยเอาโอ้ยโคตรแรงอ่ะไอตัวไอ้โกงแรงขนาดไหนวะตัวมันโกงยังวะมันฮิวด้วยอ่ะมันฮิวด้วยอ่ะอุ้ยอันตราในคอสมาครับตัวที่โหดที่สุดโคตรพ่อโคตรแม่อันตรายมันจะสู้เลยกับอันตราในคอสมาอันตราในคอสมาน่าจะเป็นพลังจิตนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะได้พลังจิตมันเอาตัวนี้ไปสู้พลังจิตดอถามจริงตัวนี้มังกรต่อสู้ครับแพ้พลังจิต 100% ครับยังไงก็ตายมีแต่ตายกับตายสู้ๆไปเถอะอ้าวแล้วมึงเปลี่ยนตัวมาเอาเอาโอ้ยๆๆๆๆไอ้เบนแพ้เบนแพ้เบนแพ้ไฟเลยไฟเลยเอาไฟเอาดีดีกว่าไฟคนเดียวแรงอยู่เหมือนกันวินดี้ของโลกิตได้เปลี่ยนเป็นประเภทอะไรวะโอ้ยเจ็บเดียววิ่งเกโคกะมันเจอเกโคกะเออไม่ต้องมินดี้อะไรอะดากระเพราไอ้ดอกปั๊มดากระเพราได้เปิดก่อนมาเอ้า
คืออย่าใช้ไอ้กิจใช้ท่าผีใส่มันตัวนี้มันเป็นน้ำมืดครับโลกิจถ้าเกิดใช้ท่าที่มันเป็นรูปเหมือนแบบม่วงๆผีๆจะโจมตีไม่ค่อยได้ผลโอ้ตายมาครับตัวนี้ครับตัวต่อไปตัวอันนี้ใช้ท่าผีเลยใช้ท่าตัวม่วงๆผีๆเลยตายเลยนัดเดียวลองดูเอาไปท่ามึงล้มเหลวอ่ะบอกแล้วที่เราตายที่เราตายจริงๆรอดีเดียวเลยจิตสติลแล้วจิตสติลถ้าเกิดสมมติมีท่าดินหรือว่าท่าท่าต่อยมีต่อยดินไฟ3อย่างที่ทำให้จิตสติลตายได้แล้วจิตสติลนี่ถึงเหมือนโปเกมอนที่ฆ่าแฟรี่เลยนะครับผมบอกเลยว่าแล้วจิตสติลมันโหดตรงที่แบบมันตบแฟรี่ได้ยับอยู่มันเป็นสติลแล้วเป็นเหล็กเนาะเออแต่ถ้าเกิดเลือกใช้เมตากอร์ดีกว่าอย่ามองอุ้ยอันต้านในคอสมาว่ะตัวที่เป็นตัวที่ผมไม่อยากเจอด้วยเลยอ่ะตัวมันโหดเกินอ่ะโอ้ยตึงจังวะตัวมันโปรเกินอ่ะโอ้ยได้ไฟต่อสู้มีไฟต่อสู้แล้วก็มังกรก็ได้อะไรก็ได้ชิมตีนแรงอ่ะตัวนี้โอ้ยโอ้พลังป้องกันของลิจิสติลก็ถูกลดด้วยนะครับโอ้ยอุ้ยแรงโอเคครับตอนนี้ตัวของไอ้กินต้องพักร่างกายว่ะเหนื่อยแล้วบอกคุณมาทำอะไรวะเอาช่างมาลองดูใช้ท่ามังกรใช้ท่ามังกรแล้วก็พลังจิตก็ได้แล้วไอ้กินเอาเปลี่ยนครับโอ้วววหนาวแท้ตายเลยโง่แท้กันพลังโอ้ยจลาลังกาโอ้ยขาแล้วจบแล้วมาตาสุดท้ายพร้อมยังไงน้องพร้อมแล้วครับใช่เองพร้อมแล้วมาเลยดัตเทิลจลาลังกาเลยเหรอวะอะไรเองทำอะไรกับทาปูเองทำอะไรกับทาปูทำอะไรกับทาปูทาปูไม่ธรรมดาน้องไม่บอกแล้วมันเป็นคือท่าอะไรตัวนี้เหรอไม่ค่อยอยากเล่นเลยอ่ะอันนี้เล่นไหมโซโลอัคอะไรอะไรโอ้แรงโอ้โหเจ็บได้อยู่มันเห็นในคอปมาใช่โซโลอาร์เป็นโปเกมอนที่ปลอมตัวเป็นตัวอื่นได้ไงอ๋อมันไว้ปลอมตัวหลอกตัวอื่นเฉยโอ้ยอากุยงไม่เคยชอบตัวนี้เลยว่ะจะพีไปตึงกัวไม่ชอบตัวนั้นเลยว่ะไม่ชอบใช้หมอกพิษด้วยโอ้ยตัวนี้เหรอวันนี้ผมต้องเปลี่ยนตัวครับถ้าเป็นตัวนี้ผมว่าผมต้องเปลี่ยนตัวทาปูโคโค่โอ้เจ็บเจ็บจี๊ดเจ็บเอ้ยโกกูเร็วกว่ามันจบแค่นั้นแหละโอ้ดีกว่าโอ้ยตัวนี้ไม่ชอบเลยอ่ะไม่ชอบหน้ามันเลยอ่ะเป็นตัวมาโซกาเลโอเอาละแฝงโอเวอร์ไทม์ไปเลยปุ๊งไม่เจ็บเลยล่ะผมเจ็บเหมือนกันว่ะโอ้แฝงโอเวอร์ไทม์อะไรตัวไปกี่ตัวแล้วตัวงงเลยตายว่ะโอ้ยตัวเจ็บจีบอันนี้มันจะไซส์อะไรเมทิโอไดฟ์ป้าบเรียบร้อยมาป้าเมียพิษปล่อยเลยเหรอปล่อยจอยเหลือตัวตายแล้วไปกลับไปที่เดิมแม่โอเวอร์ไดฟ์ไปเลยจ้ะล้นนิดเดียวเป็นการทำอะไรกับสกาเลโออะคนสามารถมาคนละระดับกันเลยน้องไปมาแล้วเรียบร้อยครับโอ้รอบนี้ผมเหลือโปเกมอนทั้งหมดโอ้ไม่ตายสักตัวเลยวะ yes ไม่ตายสักตัว